สวัสดีครับวันนี้มีของเล่นใหม่มาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นที่ใช้งานของผมอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าผมาเป็นผู้ออกแบบเครื่องจักรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการออกแบบพวกอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับชิ้นส่วนเคลื่อนที่อะไรต่างๆนะครับหาจังหวะหาระยะนะครับหาพวกแรงนะครับ ผมมักจะใช้เครื่องมือนะครับในการช่วยออกแบบความคิดนะครับก็คือสมมุติว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้นะฮะคือเริ่มแรกเนี่ยผมจะใช้เครื่องมือตัวนี้ก่อนนะครับเครื่องมือตัวนี้เรียกว่าเมก a อนาลิเซอร์นะครับเมกแอนาลิเซอร์อ่าก็น่าจะมาจากคำว่าแม็คแม็คแม็ a คาณิซึมอนาไลเซอร์นะครับอนาลิซนะ ตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ r o b o a n a l y z e r com ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับด้านล่างนะครับก็คือมันจะเป็นเว็บไซต์สำหรับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับตัว Make Analyzer เนี่ยนะครับเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับ m a k e อนน is a free software d e v e l o p to simulate and analyze the mechanism นะ that's already p r e l o a d d เราสามารถที่จะทดลองใส่โหลดเข้าไปได้นะครับ าดาวน์โหลดอย่างไรนะครับเข้ามาที่หน้า Robo Analyzer เสร็จนะเราก็จะเจอกับคำว่า Make Analyzer อยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะเมนูด,ด้านซ้ายมือนะครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับก็จะมาถึง Make Analyzer นะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันมีเวอร์ชันให้เลือกมากมายนะครับนี่ครับมีเวอร์ชันให้เลือกมากมายนะฮะนี่นะตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดอยู่ที่เวอร์ชัน6 นะครับเราก็กดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เลยนะครับก็มันจะเพิ่มพวกเกียร์นะเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเรา,อ,าอยากจะดาวน์โหลดแมนนวลนะครับก็สามารถที่จะหาคําว่าแมนนวลนะฮะตั้งแต่เวอร์ชัน4.1เป็นต้นมาเนี่ยมันยังไม่มีแมนนวลนะแต่ว่ามันก็คงจะคล้ายๆกันนะครับผมว่านั้นผมก็ลองดาวน์โหลดยูเซอร์แมนนวลนะฮะนี่นะครับ เป็นวิธีการใช้งานนะครับ f r e e l y available for academic use นะครับผมก็เหมาะสำหรับการใช้งานในการสอนในห้องเรียนนะฮะเด็กเครื่องกลเนี่ยสมควรจะใช้นะครับเพราะว่าเด็กเครื่องกลตอนเรียนตัว m c h i n n e e s s i n เนี่ยมันจะต้องมีการทำพวกนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยการสอนลักษณะแบบนี้นะครับมันจะทำให้เห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับเนี่ย วิธีการใช้งานก็ดูสามารถที่จะทําตามทำตามเมนวลเขาไปได้นะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทําให้ดูนะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันจะอยู่ในในโฟลเดอร์นะครับมันจะเราแตกไฟล์ออกมาปุ๊บก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีเมนวลอีกตัวหนึ่งติดมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะเราก็ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับนี่ครับ ขาก็จะมีบอกนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันไม่ไม่ได้เป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจริงๆเราก็อ่านภาษาอังกฤษได้กันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องแปลเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมอโอเคนะวิธีการใช้งานนะครับนี่นะก็มีง่ายๆนะครับก็คือตั้งแต่1ถึง11นะครับก็เริ่มตั้งแต่การเลือกไมคานิซึมก่อนนะครับแล้วก็เช็คนะเติมค่าต่างๆนะครับ เติตมค่าความสั้นยาวของพวกโฟบาร์ลิงเกตต่างๆเข้าไปนะครับแล้วก็เอาพุดพารามิเตอร์เนี่ยเราอยากจะให้มันเอาพุดออกมาตรงไหนนะครับอ่าแล้วก็เมคคาเนซึมออปชั่นเนี่ยมันจะมีอยู่นะฮะแล้วก็วินโดว์ต่างๆนะครับเช็คข้อความนะครับว่ามันอ่าซอฟต์แวร์บอกเราว่าอะไรนะครับอ่าแล้วก็มาตรงอนิเมชั่นตรงนี้นะครับก็เราอยากจะให้มันอ่ามี ทำ animation กีวิอะไรต่างๆน,น,นะครับเดี๋ยวผมทดลองทําให้ดูเลยดีกว่านะครับเปิดเข้าไปที่ตัว m e k e a n a l y เ e r เลยนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นหน,หน้าต่างนะฮะเราเรียกว่า bar linkage นะครับ b a r Linkage นะฮะมันจะมีหลายอย่างเลยนะครับมันมีตั้งแต่ bar linkage นะครับ slider ร r a n k นะครับเราก่อน ตอนที่เรากดนะครับเลือกเนี่ยเราต้องกดโอเคด้านล่างก่อนนะครับเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนรูปร่างนะครับสมมุติว่าผมทําเป็นสไลด์ดื้อแขรงนะอ่าผมก็หลังจากที่เลือกเสร็จนะครับก็มากําหนดพารามิเตอร์ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับอ่าสมมุติว่ายาวยาวประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็ยาวอ่าสั้นลงหน่อยนะครับเนี่ย สามารถที่จะปรับด้วยเมาส์หรือว่าเติมค่าก็ได้นะครับโรเตชันกี่รอบนะครับสมมุติว่าเนี่ยผมอยากจะออกแบบผลลัพธ์ของของของตัวเทรดเนี่ยนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นสีแดงอยู่นะตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกผลลัพธ์ในแบบเรียวไทม์ด้วยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาเลือกตรงนี่ครอินพุตจอยนี่ก็คือเราเราเราต้องอตรวจสอบนะครับก่อนที่จะเติมค่านะครับเราต้องมีความรู้ในในด้านเมคานิซึมนั้นๆก่อนในเบื้องต้นนะครับอินเวอร์ชันเนี่ยก็คือสมมุติว่ามันจะมีหลายจุดนะครับที่เป็นจุด ออกของผลลัพธ์นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเฟิร์สนะฮะเรามาดูเซคันด์นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเติร์ดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับฟร์สก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมเลือกอตัวนี้นะฮะแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราก็มาดูามาเซตนะครับว่าอันนี้เป็นสไลเือกแครงนะครับเมคานิซึมนะอ,อันนี้ผมอยากจะให้มันทำสักสิบวินะครับนี่ อันนี้เป็น number of step s, นะครับกี่ step s ต็ปนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับสมมุติร้อย step s, นะครับอันนี้เป็น preload นะอ่าเป็นเป็น preload ก็คืออ่าสั่งให้มันจำลองนะครับสั่งให้มันคำนวณน,นะครับเราสามารถที่จะดู รูปล่างลักษณะของของเมคานิซึมตัวนี้ได้นะครับด้วยการเ,าเปลี่ยนวิวนะครับสมมติว่าเป็นอันนี้มันเป็นฟอนต์วิวอยู่นะก็เปลี่ยนเป็นลองเปลี่ยนเป็นท็อปวิวดูนะครับเขาจะบอกลักษณะการต่อนะครับเราสามารถที่จะใช้สครอตเมาส์นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับนี่ฮแล้วก็เปลี่ยนมุมมองนะครับประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะครับลองซิมูเล e ดูนะครับก็คือไปที่ตัว Play f o r w a r d นะครับนี่ยเขาก็จะมีลักษณะความสัมพันธ์นะครับในการเคลื่อนที่นะครับก็จะออกมาได้เป็นตามกราฟนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ดีไซน์เครื่องจักรหรือว่าทําพวกชิ้นส่วนเครื่องจักรนะจะต้องการจะออกแบบเครื่องจักรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือฟรีตัวนี้นะครับ เหมือนผมนะครับได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับแล้วก็ลดเวลาในการคิดคานวณลงไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเราต้องการผลลัพธ์เป็นเส้ทนทางการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยนะก,ก็ฝากฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันจะมีลิงก์ให้สนับสนุนด้วยนะผมไม่แน่ใจว่า ตรงบล็อกนะครับนี่ฮะตรงบล็อกเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะมีตัวที่เอาไว้สําหรับอัปเดตนะครับแล้วก็นี่ฮะมันจะมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเครื่องมือโรโบอทแอนะลิเซอร์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ออกแบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับแขนกลนะครับพวกนี้นะฮะโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ฝากตัวเมก แอนาลิเซอร์เอาไว้นะครับให้ทุกคนได้ไปทดลองใช้กันนะครับก็หากมีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ